กลายเป็นประเด็นดราม่าสุดร้อนแรงสำหรับเวที Mr. Smart Thailand 2023ในรอบออดิชั่นเนื่องจากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นค่ะทำเอาคนทั้งงานช็อกไปตามๆกันเมื่อจู่ๆโอลิฟโตเกียวในกรอบได้โผล่ขึ้นไปบนเวทีขณะผู้เข้าประกวดกำลังพรีเซนต์ตัวเองให้คณะกรรมการตัดสินงานนี้ทำเอาอ้วนรีเทิร์นและป้อมวินิจเดือดแบบสุดๆถึงกับต้องจวกยับบนเวทีเลยทีเดียวซึ่งทางด้านป้อมวินิจก็ออกมาเปิดใจถึงปมดังกล่าวนะคะเดี๋ยวเข้าเลยครับเห็นการบริการมีไม้สั่นเลยค่ะเมื่อกี้ก็ตอนแรกนึกว่าเตรียมนึกว่าการแสดงนึกว่าหิวแสงเพราะว่าก็เคยเห็นน้องเขาประมาณอย่างเงี้ยก็นึกว่าเป็นการแสดงแต่พอไปถึงแล้วมันบอกไม่ถูกอ่ะต่อให้เป็นการแสดงมันก็ไม่ควรแล้วเราทำงานตรงเนี้ยพี่ป้อมก็เป็นผู้ใหญ่เนาะเราทำงานมาอยู่ในวงการ30ปีแล้วเราเจออะไรแบบเนี้ยแล้วก็คือเราเห็นในโซเชียลที่เขาแชร์เนาะเราก็ไม่เคยรู้จักน้องเขาชื่ออะไรไม่รู้ถังแตกเนยกรอบอะไรของเขาเนี่ยแล้วพอมันขึ้นมาปุ๊บ วินาทีแรกคืออะไรอ่ะคือการตัดสินนะคือคนประกวดอ่ะเขาก็อยากให้เราแบบดูเขาทุกมุมใช้สมาธิในการคัดรอบเพราะว่าคนอื่นเสียเวลาเดินทางมาไกลอย่างเงี้ยแล้วแม่นี่คือเขามาปึ๋งต่อให้เป็นการแสดงพี่ก็ไม่โอเคเนาะพี่ก็ทำไปตามเนื้อผ้าแล้วก็บอกไปแต่ไปมาแอบมองเห็นทีตุ๊กนิกตุ๊กนิกอย่างเงี้ยแสดงว่าอุ๊ยคนนี้แบบไม่มีสลดอยู่ข้างล่างไงแล้วเราเป็นคนแบบจะบอกว่าถ้าขึ้นแล้วแบบค่อนข้างลงยากแล้วเหมือนแบบอยากให้เขามาขอโทษอะไรเงี้ยทีก็ยังดุ๊กดิ๊กลันล้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โอ้หิวแสงเหรอหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยจริงๆน้องเขามีศักยภาพอย่างอื่นอีกเยอะกว่าการที่จะมาหาแสงแบบนี้อะไรเงี้ยก็เสียดายอยู่ก็อยากให้เขาแบบไม่ทำแบบนี้อีกอะไรเงี้ยแล้วตัวพี่ก็ไม่อยากแบบโมโหอีกอะไรเงี้ยคือถ้าแบบภาพที่เห็นออกไปแล้วแบบทำให้แบบทุกคนตกใจก็ขอโทษด้วยเลยขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ